เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat ในช่วงแมวชนเทพ EP ที่7ใน EP นี้นะครับเพื่อนๆทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาเนี่ยสู้กับเทพเจ้าแมวเหมือนเคยนะแล้วตู้ที่จะนำมาในวันนี้ก็คือตู้ของ Dark Hero นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเซตดาร์คฮีโร่เนี่ยผมมีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูเซตกันเลยดีกว่าหนีนะครับเพื่อนๆทุกคนคือเซตดาร์คฮีโร่ของผมที่มีนะ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมนะจะมีครบทุกตัวนะครับที่อยู่ในตู้กาชานี้เดี๋ยวมาดูทีละตัวละครกันดีกว่าว่ามีสถานะและความสามารถเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มทีตัวแรกกันก่อนเลยนะครับแม่หน้าตาเหมือนล็อกแมนเลยเพื่อนๆนะจะเคยเล่นล็อกแมนกันนะครับอินเฟอร์โนอากิระนะครับมีความสามารถที่จะแข่งแกร่งกับศัตรูประเภทเอเลียนแล้วก็ยังไม่ถูกลดดาเมจในการโจมตีไม่ถูกเวฟแล้วก็โจมตีแบบแอร์เรียด้วยตัวนี้ผมอัพท่าเล่นมานะเพื่อนๆมันก็สามารถที่จะฟีดศัตรูประเภทเอเลียนแล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้ด้วยมีสกิลเซอร์ไวก็คือว่ามันจะไม่ตายนะครับมันจะเด้งกลับมาได้โจมตีอีกรอบหนึ่งนั่นเองตัวถัดมานะครับอันนี้เป็นมิชชั่นคอนโทรลเมกาโกะนะแม่ชื่ออ่านยากจริงๆเลยตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะทำแมสซีฟดาเมจให้กับศัตรูประเภทเอเลียนแล้วก็สโลว์ศัตรูประเภทเอเลียนได้ด้วยโจมตีแบบแอร์เรียตัวถัดมานะครับผมว่าตัวนี้เป็นขวัญใจใครหลายๆคนเลยนะที่เล่นเกม The Battlecat นั้นคือ Darkแคทแมนนั่นเอง Whoa. โดยดาร์คแคทแมนมีความสามารถที่จะทำแมสซีฟดาเมจให้กับศัตรูประเภทแองเจิลแล้วก็แอเลียนแถมยังโจมตีเป็นแบบแอเลียอีกด้วยตัวถัดมานะครับก็คือเดอะเกรย์ฟ็อกตัวนี้มีความสามารถที่จะน็อกแบ็คแล้วก็ลดดาเมจการโจมตีของศัตรูประเภทสีแดงแล้วก็เอเลียนได้ด้วยแถมยังโจมตีแบบแอเลียอีกด้วยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือแมดด็อกเตอร์เคลย์ตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของมันคือมันจะโจมตีได้แค่เฉพาะศัตรูประเภทเอเลียนเท่านั้นถ้ามีศัตรูซี่อื่นมามันจะไม่โจมตีเลยถามว่ามีข้อดียังไงนะครับดาเมจที่เกิดขึ้นกับศัตรูประเภทเฉพาะที่มันเลือกมาเนี่ยจะโดนดาเมจมาร์กเป็นพิเศษ no! แถมตัวนี้นะครับไม่ถูกลดดาเมจไม่ถูกฟีดไม่ถูกสโลว์ไม่ถูกน็อกแบ็คและโจมตีแบบแอร์เลียอีกด้วยตัวถัดมานะครับก็คือโอนิฮายาบุซะตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะน็อกแบ็คสโลว์ศัตรูประเภทเอเลียนแล้วยังไม่โดนสโลโจมตีแบบแอร์เลียแถมยังโจมตีได้ในระยะไกลๆอีกด้วยถัดมานะครับก็คืออินสเปกเตอร์แกเบรียลนะถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะฟรีศัตรูประเภทเอเลียนซอมบี้แถมยังสร้างเวฟได้ด้วยฆ่าซอมบี้ได้ด้วยแล้วก็โจมตีแบบแอร์เลียนั่นเองตัวสุดท้ายที่ผมมีนะครับก็คือไนท์ฮันเตอร์ซากิตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะโจมตีเฉพาะเอเลียนแล้วก็ซอมบี้นะครับอีกอย่างนึงมันสามารถค้าซอมบี้โจมตีแบบแอร์เลียแล้วโจมตีได้ระยะที่ไกลด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเหล่าฮีโร่ของเราทั้งหลายเนี่ยจะสามารถจัดการพระเจ้าแมวลงได้หรือเปล่าเหมือนเดิมเราต้องเอาอะไรไปแน่นอนริชแคทนั่นเองหากเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเปิดมากับด้านที่คุ้นเคยกับเหล่าฮีโร่รวมพลังพิทักษ์จักรวาลจักรยานอะไรก็ช่างเถอะเอาล่ะเดี๋ยวมันก็เดินออกมาผมจะจำได้แล้วเนี่ยว่าจะออกตอนไหนบ้างนะหลังจากที่พาที่แล้วนะผมได้เอาทีม Galaxy Girl เนี่ยโจมตีไปที่ข้ายังเมามันดูสิมันเดินกระเพกกระเพกเลยสงสัยข้ายังไม่หายเจ็บเอาล่ะเดี๋ยวสภาพป่าโหลมานะโง่จะออกมานี้เป็นไงผมจำได้แล้วคุณผู้ชมสู้จนจำได้เอาล่ะเริ่มจากการโจมตีโพสศัตรูประเภทเอเลียนก่อนนี่ผมส่งฮายาบุซ่าไปเลยคือดาบจริงๆๆเป็นไงเราหมอไม่ทันละสิเจ้าป่าโง่แกไม่สามารถที่จะมองการโจมตีของขาทันหรอกเอาละต่อไปนี้อากีระโอ้โหโคเทคุณผู้ชมรู้สึกว่าอากีระเนี่ยจะโจมตีพวกเอเลียนได้แบบว่านักน่วงเลยนะโอ้โหหมาแล้วบอสกระทืบหนึ่งทีเป็นไงล่ะอากิระไม่โดนวาบนะครับคุณผู้ชมสามารถยืนได้อย่างเท่เลยโจมตีใส่ไปหนึ่งทีแล้วก็นี่ขวัญใจชาวแบทเทิร์นแคทแคทแมนอ้อไปเลยบอสกระทืบเป็นไงล่ะไม่ติดเวฟโจมตีอัดนาไปหนึ่งทีโอ้คุณผู้ชมผู้มาเซตนี้เนี่ยน่าจะเอาชนะได้ง่ายอยู่นะเพราะว่ามีตัวที่จัดการเอเลียนได้โดยเฉพาะยู่เยอะพอสมควรนะครับย่าพื้นกระทืบเอามันกระเด้งถอยหลังไปคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าพึ่งหัวเวฟติดแน่เลย
ไม่เป็นไรซึ่งจะโดนวาบถอยหลังแต่เรามีฮายาบุซ่าวิงโคตรเร็วเลยนะเป็นไงฮายาบุซ่าโคตรเทเฮ้ยชื่อฮายาบุซ่าเหมือนชื่อไอ้นี้เลยอะอะไรนะชื่อรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมาดีไอ้มินิใส่คงใส่โคนเนี่ยได้หมดทะสดชื่นต่อไปนี้เลยเดอะเกรฟ็อกซ์ชื่อปืนซ่องกระบอกไปจัดการมันปล่อยผมปล่อยไอ้นี้ไปปล่อยไปซ่องตัวที่ไม่สามารถโจมตีเทพเจ้าแมวได้นะครับเอาไปจัดการพวกเอเลียนก้อนเฮ้ยผู้ชมทีมแรกอะฮายาบุซ่ากับไอ้เนี้ยอินเฟอร์โนอากิระอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายเลยนะเฮ้ยโอ้โหยังแข็งแกร่งอย่าบอกนะว่าผมจ้าไม่ตายเลยสักตัวเป็นไปไม่ได้นะปล่อยไหมตัวนึงหนีไปไงเดินกลับหัวกลับหัวกลับห้างเอาละมันจะโจมตีเฉพาะเอเลียนพระเจ้าก็จะยืนได้นิ่งสบายหน่อยโอ้โหปล่อยเวฟมาอีกแล้วอย่าไปยอมเขาอืมยิงใส่นะผมยังเลือกคูดาวอีกหลายตัวเลยแต่ว่าตอนนี้ไออินเฟอร์โนอีกแล้วเนี่ยนะจ๊ะเขาไกลความเป็นจริงที่สุดแล้วคุณผู้ชมหายยาบุซ่าออกมาจัดการในโพลูกระจอกอยู่กันนะก่อนเอาผู้ชมเชื่อไหมผมเล่นทุกพานะผมเห็นน้าโลมานะผมหัวร้อนจริงมันทำหน้าตาแบบว่าทำรายการไม่ได้แล้ว no! แม่เอาละตังเรามี10,000กว่าบาทละย่าพึ่งไปดื้อเป็นไงโอ้พวกมันเล่นตัวเก่งเลยให้มันกระเทือมาก้อนไปล็อกแมนมันแม่งเนียนๆๆๆโอ้โหเป็นไงตัวเอเลียนนี่บอกเลยยากหน่อยนะถ้าเจอเซตนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกอูเบอร์ที่ไม่มีความสามารถจัดการพวกเอเลียนอะผมว่าผมก็เหนื่อยนะจากหลายๆ EP ที่ผ่านมาเอาละโจมตีเอาอะไรเนี่ยสงสัยมันจะพังซะแล้วโอ้มันหยุดทำงานก็เรื่องของมันเราจะเล่นแบทเทิลแคทเราไม่ส้นเอาละมินิไซโคนนะครับก็โดนกำจัดครบไปทั้งหมดแล้ว3ตัวเท่ากับว่าจะไม่มีตัวกวนใจเราอีกแล้วเราจะสามารถเดินถึงบอสแล้วก็จัดการบอสได้เลยจะโดนดาเมจอย่างหนักน่วงแต่ว่าก่อนอื่นให้มันกระทืบมาก่อนย่าไปกลัวมาดีเอายืนยิงเลยยิงตูมปิ้วไม่โดนโอ้โหต้องให้โดนกระทืบอีกรอบนึงก่อนหลังจากนั้นเราจะสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆมันได้ละไปไงอากิระเดินเดี่ยวไปเลยคุณผู้ชมมาดีช้าพลังจิ้มใส่ข้าเดี๋ยวก็เดินกระเพกหรอกย่าพึ่งกระทืบเอาเนี่ยโอ้โหเสียจังว่าหมดเอาละย่าไปยอมเอาละสกิลเสือไหวทำงานพร้อมกับเพิ่มดาเมจช็อตนี้แหละพวกว่าโดนแน่นอนลาดช็อตเอาโธ่เอ้ยเอาละอุ้ยไกลแล้วไกลแล้วคุณผู้ชมไม่น่ารอดฟันฆ่าหรัวๆโอ้มาดีมาถือปืนเลยตะเก้ฟ็อกแอนเฮนมาเลยโดนแน่ยิงตุ๊บเหมือนกันทั้งยิงทั้งฟันดาบเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนี่คือเหล่าฮีโร่ของเราที่มากอบกูจักรยานในที่สุดทีมฮีโร่สายดาร์กก็เอาชนะเทพเจ้าแมวไปเป็นทีเรียบร้อยและในตอนนี้นะครับแมวชนเทพ EP ที่7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมมากๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า